เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะมีดคุคุริสัตราวุธของนักรบกล้าทหารกุลขานะคะที่เห็นด้านหน้านี้ก็เนปาลนะคะเนปาลนะคะก็จะเรียกว่าคุคุรินะคะแต่ว่าทางบ้านเราหลายท่านก็จะเรียกว่ามีดกุลขาหรือว่ามีดกุขานะคะก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะก็ต้องบอกที่มาที่ไปนิดนึงนะคะว่านี่คือเป็นสัตว์อาวุธของนักรบกล้าทหารกุลขาซึ่งมีชื่อเสียงไปดังระดับโลกเลยนะคะเพราะว่าเป็นนักรบเดนตายที่สามารถให้เนปาลเนี่ยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะก็เรียกว่านะคะเป็นทหารที่มีชื่อเสียงถึงขนาดว่าต่างประเทศนี่ต้องซื้อตัวกันเลยนะคะแล้วก็สัตว์อาวุธที่เขาใช้ในการรบเลยนะคะก็คือมีดกุลขาซึ่งก็ถ้าเป็นแบบดั้งเดิมจริงๆจะไม่ได้มีการประดับด้วยหินแบบนี้นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นงานที่เรียกว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาให้เกิดความสวยงามแต่ถามว่าสามารถใช้งานจริงได้ไหมอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นงานที่สามารถใช้จริงได้เลยนะคะนี่ก็มีความคมเลยนะคะคมจริงนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยอันนี้ก็จะเป็นร่องเลือดของร่องเลือดที่เอาไว้ใช้สำหรับไม่ให้เลือดนะคะไหลมานะคะนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของงานเขาและที่สำคัญเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีมีดเล็กถ้าเป็นรุ่นแบบนี้นะคะจะมีมีดเล็ก2มีดเป็นมีดไว้สำหรับรับมีดใหญ่นะคะแล้วก็ไว้เป็นมีดพกนะคะที่อยู่ในเล่มฝักนี้เลยนะคะโอเคในแต่ละเล่มนะคะเราก็ได้ทำหมายเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราจะมารีวิวคร่าวๆในรูปลักษณ์ภายนอกถ้าท่านใดสนใจก็ลองเลือกชมดูนะคะนี่เป็นหมายเลขหนึ่งค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเนปาลเนี่ยเป็นประเทศที่ติดกับเทือกเขาหิมาลัยเพราะฉะนั้นแร่ธรรมชาติของเขาที่มีมากเลยก็คือหินแล้วก็พวกอัญมณีหินแร่ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ที่เขาจะนำมาประดับนะคะอยู่บนชิ้นงานนี่เป็นเล่มที่สองนะคะก็จะหาง่ายมากนะคะพวกอัญมณีหินนะคะมาลาไคต์เทอร์คอยส์นะคะหอยหรือว่าเป็นพวกงานอัญมณีต่างๆนี่หมายเลขสามนะคะจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าเป็นงานทำมือจะไม่เหมือนกันเลยทั้ง12เล่มนี้มีความต่างกันมากเลยแล้วแต่ว่าท่านใดจะชอบแบบไหนนะคะหมายเลข4ค่ะรอบนี้จะมีโทนสีเขียวออกมาเยอะหน่อยนะคะหมายเลข5นะคะแต่ว่าเอกลักษณ์ของแต่ละชิ้นงานก็ไม่ซ้ำนะคะหมายเลข6นะคะรอบนี้มีสีขาวออกมา2เล่มก็ต้องบอกนะคะว่าสัตว์ประวุธของนักรบกล้านี่ทหารกุลขานี่มากี่รอบกี่รอบก็มีลูกค้าแบบชอบมากเลยนะคะนี่หมายเลข7ค่ะ13นิ้วนะคะความยาวของทั้งหมดนี้เลยหมายเลข8ค่ะถ้าเฉพาะตัวใบมีดนะคะตรงนี้8นิ้วค่ะตรงนี้นี่หมายเลข9นะคะทุกเล่มนะคะจะมีมีดพกนะคะมีดลับสำหรับมีดลับมีดใหญ่นะคะหมายเลข10ค่ะหมายเลข11นี่ก็จะมีปลอกปลายแหลมด้วยค่ะมีอยู่2อันนะคะสำหรับรอบนี้หมายเลข12สุดท้ายนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์มีนะคะเป็นภาษาเนปาลีก็ต้องบอกเลยว่าทุกเล่มนี้คือเราส่งตรงมาจากที่เนปาลเลยนะคะโอเคก็มีทั้งหมด12เล่มท่านที่สนใจเล่มไหนอย่างไรแล้วนะคะนี่ก่อนให้เห็นชัดทุกเล่มก็แจ้งมาได้นะคะความยาวของรอบนี้นะคะอันนี้สำหรับไซส์ใหญ่ก็อยู่ที่13นิ้วนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆ นะคะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวราคาจะแจ้งไปให้ทราบนะคะ